ว้าวแอบมานอนอยู่ตรงนี้เองนะบนต้นมะพร้าวนะบอนไซมะพร้าวของนาเล็กเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเชื่องแค่ไหนอันนี้ก็จะค่อยๆสัมผัสเบาๆสัมผัสเบาๆนี่บนตัวนี่โอ้ยขยับหน่อยนอนไปไม่อยากรบกวนแล้วนี่เนี่ยอยู่กับธรรมชาตินะก็มีหลายตัวนะที่นี่ให้เขาอยู่อย่างนี้แหละมีความสุขนะในสวนเราก็แวะมาทักทายกันเฉยๆนะนอนบนยอดมะพร้าว